สวัสดีครับผมหลีไฟขับชาแนลครับวันนี้เรามาต่างจังหวัดกันครับผมจังหวัดเพชรบุรีนะครับอันนี้ก็คือสวนอูฐนะครับไปดูกันครับผมว่าสวนอูฐมีอะไรบ้างตามไปดูกันมีค่าบัตรป่าวะเนี่ยเสียค่าบัตรป่าวะอันนี้นะครับผมต้องเสียค่าบัตรเข้ากันนะฮะเสียค่าบัตรกิจกรรมมากมายนะครับผมครับโอเคเย่เป็นไงบ้างซีรีส์ให้ไหมหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวก็โดนมันแย่งอ่ะเซ็นกาขี่ป่ะขี่แบบฟันโอ้ยเหม็นโอ้มีสายชาร์จป่ะตัวอะไรวะเนี่ยคาตาโกเนียแอนโกล่าตัวก็ใหญ่เลยเป็ดน้ำมันห่านเป็ดแมนดารินลูกมันคือห่านแมนดารินเป็นไงบ้างวันนี้ดีครับแต่ว่าขี้เหม็นทุกๆอย่างสัตว์ก็อย่างนี้แหละมีไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดแชร์จะใครด้วยเที่ยวนะที่อย่างเที่ยวอย่างเที่ยวอย่างเลยนะเที่ยวอย่างไปครับจุ๊ยเห็นไก่ไหมคะไก่ก้อนยีราฟครับยาวมากเลยอุ๊ยนี่อ่ะจับไว้ตรงนี้ไม่ชอบเขาจับไว้ตรงนี้อุ๊ยอะไรเปิดหัวมันอะไรอ่ะแข่งแล้วแข่งโลแข่งโลมาหนู
อนทันตัวก็มาจับทันตัวเหรอไปแบบไหนมันเล่นแตงโมทันตัวแหละสามตัวเลยอันนี้แตงโมใช่ไหมอันนี้พี่แตงโมแตงขี้ใครนะคะจะให้มาให้อาหารสัตว์ที่นี่นะคะถือว่าแบบได้อยู่ใกล้ชิดกับสัตว์มากๆเลยเพราะว่ามีสัตว์หลายชนิดนะคะมีนกฟามิงโก้มียีราฟนะคะแล้วก็มีอูฐซึ่งเราสามารถให้อาหารสัตว์ได้แบบใกล้ชิดมากอยากขึ้นไปวันนั้นเลยให้กระดิ่งฟังสู้สู้ชูนิ้วหน่อยพี่เคนพี่เคนชูนิ้วหน่อย2นิ้วโอเคโอเคเฮ้ยขาตันเลยเห็นได้หนึ่งรอบนะจบแล้วนะครับผมสำหรับการมาเที่ยวสวนอู่นะครับคาเมลครับผมรีพับบีบครับยังไงใครแวะมาเพชรก่อนถึงทางไปชะอำทางไปทางหัวหินนะครับก็ลองแวะมาดูครับผมก็ชอบคลิปนี้ครับผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมขอบคุณมากครับไปกลับบ้าน